อายการแจงเร่งแต่งตั้งอายการสูงสุดคนใหม่เร็วกว่าปกติไม่เกี่ยวนารีสั่งหรือสอบหกคดีคาใจสังคมหลังนานสาวนารีตันทศเถียนอายการสูงสุดเซ็นคำสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเด็ดจริงหกคดีดังที่เป็นที่คาใจของสังคมประกอบด้วยคดีนายกําพลวิริยะเทพสุพรคดีนายตู้ห่าวกับพวกคดีเผาสวนงูภูเก็ต คดีรุกป,ป่าบริษัท CPK International จำกัดบริษัทเครือนายเปรมชัยกับพวกถูกกล่าวหาว่ารุกป,ป่าที่จังหวัดเลยจำนวน6,948ไร่ในจำนวนนี้มี2คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินพนันออนไลน์คือคดีนายแทนไทยน่ารงกุลกับพวกและมาวินแบทคและคดียาเมดแอมเฟตามีน am 4 0 0แสนเม็ดที่จังหวัดนนทบุรีต่อมามีมติกออแต่งตั้งอายการสูงสุดคนใหม่ โดยล่าสุดอายการแจงเหตุกออเร่งแต่งตั้งอายการคนใหม่วันกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ประมาณสิงหาคมอาจทำให้ไม่สามารถมีอายการสูงสุดได้ทันจึงต้องดำเนินการล่วงหน้าวันที่8มีนาคม2566เวลา8ตริ8นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการอายการหรือกอ,อที่มีนายพัทรยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการกอเป็นประธานการประชุมมีมติเอกฉันเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอำนาจ,จเจเจริญรักรองอายการสูงสุดเป็นอายการสูงสุดคนที่18ต่อจากดางสาวนารีตันทสะเียนอายการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่30กันยายน2566และมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการแต่งตั้งล่วงหน้าเร็วกว่าปกตินั้นแหล่งข่าวจากสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยถึงเหตุใดจึงมีการเลือกอายการสูงสุดในเดือนมีนาคมว่าในปีที่ผ่านมาที่ประชุมกอได้มีมติเลือกนางสาวนารีตันทเสถียรเมื่อวันที่7มิถุนายน2565ภายหลังจากที่ที่ประชุมกออมีมติเลือกอายการสูงสุดแล้วตามขั้นตอนกฎหมายก็จะต้องส่งเรื่องไปที่วุฒิสภา เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยตั้งกรรมธาการตรวจสอบคุณสมบัติใช้เวลาประมาณ60วันจากนั้นให้สวโหวตเมื่อผ่านโหวตก็จะเสนอเพื่อโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีผลวันที่1ตุลาคมแต่ในปีนี้ได้มีข่าวทางการเมืองเป็นที่ทราบกันว่ามีสภาพการเมืองที่ไม่ปกติอาจมีการยุบสภาและอาจมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในหลายจังหวัด และมีข่าวจะยื่นเรื่องยุบภาคการเมืองกอบกับจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่การจะเปิดประชุมสภาในครั้งใหม่อาจมีข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการร้องเรียนการเลือกตั้งและการรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้อย่างน้อยร้อยละเกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทําให้กระบวนการเปิดประชุมรัฐสภาและการเรียกประชุมสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่สามารถดําเนินการได้โดยปกติ ซึ่งกว่าจะมีรัฐบาลหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มรูปแบบและการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็คงประมาณเดือนสิงหาคม2566จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถมีอายการสูงสุดได้ทัน1นตุลาคมจึงต้องดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา,าซึ่งก็อยู่ในระหว่างปิดสมัยประชุมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติความประพฤติของอายการสูงสุดคนใหม่ได้ทันก่อนเดือนสิงหาคมแหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาที่เป็นข้อห่วงใหญ่ในองค์กรอายการตลอดมาคืออายการสูงสุดเป็นผู้ลงนามในคำสั่งทางคดีปีละกว่า20,000เรื่องคดีชี้ขาดความเห็นแยง้งคดีที่เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรคดีปปชหากยังไม่ได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีอายการสูงสุดอาจทำให้เกิดข้อต่อสู้คดีของจำเลยที่สู้ทุกทางว่าการสั่งคดีของรักษาการอายการสูงสุดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงต่อการพิจารณาคดีของศาลอีกทั้งการที่ที่ประชุมกออมีมติเลือกอายการสูงสุดครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการแต่งตั้งเท่านั้นไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายใดๆต่อท่านอายการสูงสุดคนปัจจุบันที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ทั้งการมีมติดังกล่าวก็เป็นไปตามลำดับอาวุโสซึ่งเป็นอาวุโสลำดับหนึ่งเป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการกออและพนักง,งานอายการในองค์กรเป็นพนักง,งานอายการไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายใครจะเป็นอายการสูงสุดก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่ตั้ง กออมติเอกฉันตั้งอำนาจเป็นอายการสูงสุดคนที่18แทนนารีตันทัศเสถียรที่ประชุมกออมติเอกฉันตั้งอำนาจเจ,จเจริญรักเป็นอายการสูงสุดคนที่18ต่อจากนางสาวนารีตันทัศเสถียรที่จะพ้นวาระ10กันยายน2566วันที่สามมีนาคม2566เวลา19ตุรกานาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่3มีนาคมที่ห้องประชุม901ชั้น9สำนักงานอายการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเลกลธิ์ถนนแจ้งวัฒนะในพัทระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอายการครั้งที่3ทับ2,566โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระงานหลายวาระอธิ รับทราบกรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ขอโอนกลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการอายการรับทราบการประเมินผลรายบุคคลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงหลักสูตรการอบรมอายการจังหวัดรุ่นที่43จําจำนวน115รายรับทราบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอายการและอายการอาวุโสเห็นชอบให้แต่งตั้งนายศักดาช่วงรังสีรองอายการสูงสุด เป็นผู้แทนในคณะกรรมการผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและร้อยตำรวจโทอุทัยอาทิเวศรองอายการสูงสุดเป็นผู้แทนสำรองและเห็นชอบให้ในายอิทธิพรแก้วทิพย์รองอายการสูงสุดเป็นผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่น่าสนใจคือที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัน เห็นชอบให้แต่งตั้งในอำนาจเจเจริญรักรองอายการสูงสุดเป็นอายการสูงสุดคนที่18ต่อจากนางสานารีตันธาเสถียนอายการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่30กันยายน2566สำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักง,งานอายการสูงสุด จะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพศ2553มาตรา10โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒธธิสภาเพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒธธิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒธธิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปโดยนัดประชุมกออครั้งที่4 2566 ในวันที่26เมษายน2566เวลา9ตริกา30นาที